ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz มูเฮากำลังฟังรายการอปมช.อู้ข่าวสวท.ลำปาง FM 97 MHz ดำเนินรายการโดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลำปางข่าวสารเปลือมูเฮาเจ้าลำปางสื่อสารถึงกันกู่หมู่บ้านกู่ชุมชนเจ้าคุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทำงานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่ๆเลยอย่าว่างั้นนี้เลยนะฉันมีสินน้ำใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตนเองสังคมและประเทศชาติคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ถึงแล้วเจ้าถึงแล้วเจ้าคุณแม่คุณลูกก้อยๆลงจากรถเนอะแม่เจ้าลูกปวดท้องเจ้าลูกอยากห้องน้ำเจ้าห้องน้ำไม่ห้านหนูลูกเข้ามาเร็วๆกายืนอยู่อย่างห้านก็เข้ามากะเดี๋ยวจะประตันเปื้อนเนอะแม่เจ้าเฮาต้องจ่ายสตางค์ก่อนเข้านะเจ้ามันต้องจ่ายแล้วลูกมันจะมีไผหันมาเร็วๆกับนี่ตึงบ่ปามาเห็นเนอะบ่ดีไปว่าลูกว่าตัวเก่าดีกว่าแค่เงิน3บาทยังโกงปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่น้อยใหญ่ไปบ่โกงคนไทยบ่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เคสามกรมประชาสัมพันธ์มาเลยจ้ามาเลยจ้าขนมอร่อยอร่อยเช้าหมดอดนะจ้าลูกมาข้างหน้านี่ลูกจะไปต่อแถวข้างหลังเขาทำไมเร็วเร็วเร็วแม่คะเรามาทีหลังเราต้องต่อคิวสิคะทำไมล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่ทันพอดีแม่ยิ่งรีบอยู่ด้วยเนี่ยรู้ไหมอย่าไปว่าลูกเลยเป็นตัวอย่างที่ดีดีกว่าแองคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็กโตไปไม่โกง Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเจ้ารายการอปมช.อู้ข่าวช่วงพิเศษวันนี้นะเจ้าเฮาอยู่กับช่วงรายการบ้านเราไม่เอาโกงนะปิมลเจ้าบ้านเฮาบ่เอาโกงเนาะเจ้าแล้วก็บ่เอาความทุจริตตัวใดๆทั้งสิ้นเลยนะเจ้าอย่างที่เฮาฟังสปอตไปตะกี้เนาะตีมาตีไปนะเจ้าวันนี้เฮามาอู้จากกันกับช่วงรายการพิเศษบ้านเราไม่เอาโกงก็เป็นเรื่องการที่ว่าเฮา2คนได้ไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับเครือข่ายอาสาสมัครการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันนะเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงประมาณวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าและทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาเองในฐานะที่เป็นนักจัดรายการเจ้าเฮาต้องมีความฮู้นะพี่มนต์เนาะมีความฮู้เจ้าแล้วก็ต้องมีคือเวลาเฮาอู้สื่อหรือว่าถ่ายทอดของเฮาไปเนี่ยมันต้องมีความฮู้ตีมันเป็นกฎหมายอ่ะน้องความฮู้ตีถูกต้องแล้วก็แบบผิดแบบบิดพิ้วเนาะแบบบิดพิ้วอย่างเฮาไปที่เชียงใหม่วันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเฮาได้รับโอกาสดีเปิดโลกทัศน์ใหม่สำหรับเฮาเลยนะเจ้าก็ต้องขอบคุณสำหรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะเจ้าซึ่งเปิ้นได้มอบหมายภารกิจให้กับสวท.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าทีมงานประชาสัมพันธ์เนาะวันนั้นเขาก็ไปเจอเครือข่ายเขาทั้งพะเยาจังไห้นะเจ้าเมืองแป๋เมืองน่านเนาะลำปูนจังไห้ลำปางแม่ฮ่องสอนนะแล้วก็ช่วงนั้นนะเจ้าจะบอกให้ว่าเป็นช่วงที่จังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแป๋เปิ้นโดนอุทกภัยแต่กับได้หยอดท่อนะเจ้าไปเข้าอบรมด้วยกันแล้วก็เต็มๆเลยคือ1วันนะเจ้าแล้วก็มีเรื่องของการที่หมู่เฮาได้ความรู้จากอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ในเรื่องของการนักจัดรายการแล้วก็เปิ้นได้นำเรื่องของการที่ว่าจะต้องไปมอบหมายภารกิจนะเจ้าต่างๆเนี้ยเฮาจะทำได้อย่างไร
ในการที่ว่าเขาเป็นหน้าจารายการเนาะพี่มนเนาะก็ได้รับความรู้เรื่องของการถ่ายทอดไปเจอแถวจังซอจังซอไอสุวรรณบ้านดอนนะเจ้าเปิ้นนำศิลปะพื้นบ้านนะเจ้ามารับความรู้แล้วก็ไปถ่ายทอดนะเป็นซอเนาะอย่างที่เขาเล่ากันเนี่ยนะเจ้าไปวันแรกชั่วโมงแรกนะเจ้าชั่วโมงแรกนี่เขาก็เจออาจารย์เปิ้นก็คือเทคนิคนะพี่มนเนาะและคือมีการตอบคำถามแบบส่วนรวมนะเจ้าในระหว่างเนี่ยที่เขาจัดรายการเขาก็จะเอาแบบเปิดเนี่ยมิตรรักแฟนเพลงที่รับฟังอยู่สวทลำปาง97เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ายายจะมีส่วนร่วมในระหว่างที่ข้าเจ้ากับปิมลชยาอู้กันนี่นะท่านฟังไปฟังไปท่านรู้สึกว่าโอ้เขาก็เจอแบบนั้นนะเจ้าอยากจะแลกเปลี่ยนกันท่านกระโทรเข้ามาที่ห้องทรงของเราเลยนะเจ้าไอ้บรรหารปนรอห้าโทรศัพท์อยู่เนาะ054224556นะเจ้าวันนี้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยจนถึงบ่าย2โมงนะเจ้าฉะนั้นท่านก็ฟังไปแล้วก็คิดไปว่าท่านเคยมีประสบการณ์แบบตีข้าเจ้ากับปีมนอู้กันก็อยากจะแลกเปลี่ยนนะเจ้าว่าแบบอี้มันเป็นอย่างไรนะเจ้ายังประสบการณ์ที่ว่าเฮาได้ไปรับความรู้มาเปิ้นอู้ยกตัวอย่างนะปีมนเนาะว่าเฮาในฐานะประชาชนเนี่ยเฮาจะไปมีส่วนร่วมกับการที่ว่าจะดูแลบ้านเมืองอย่างไรเปิ้นยกตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งปีมนติว่าเรื่องของอาหารกลางวันเขาได้ฟังข่าวกันเนาะพี่มนเนาะติว่าเปิ่นไปตรวจสอบตามโรงเรียนต่างๆเรื่องอาหารกลางวันเนาะพี่มนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นโครงการอาหารกลางวันแต่จะเป็นโรงเรียนที่กินนอนนะคะค่ะโรงเรียนกินนอนเพราะว่าบัดเดียวเนี่ยรัฐบาลเปิ่นก็มีเงินสนับสนุนไปให้นักเรียนตีโรงเรียนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือโรงเรียนของรัฐเนาะเปิ้นจะมีอาหารกลางวันให้นักเรียนนะเจ้าถึงชั้นป.6เนาะพี่มนเนาะ อนุบาลถึงชั้นป.6ปรากฏว่าเปิ้นจะตีรายหัวออกมาว่านักเรียนต่อ1หัวเนี่ยจะได้ค่าอาหารกลางวันกี่บาทถูกก็นะเจ้าแล้วก็โรงเรียนจัดสรรแบบไหนนะยังหลายๆคนเฮาติดตามข่าวเนาะยุคโซเชียลพี่มนนะอาหารกลางวันถ้าบ่ตรงตามนั่นเอาละนะเจ้าแม่กระทั่งนักเรียนที่เขามีมือถือเขาก็จะถ่ายหูเนาะปรากฏว่านะเจ้าอ้อยมีใครเหี่ยแกนมีข้าวเหี่ยน้อยมีใครเหี่ยแกนนะพี่มนเนาะแล้วก็อย่างอื่นมีละผลไม้ก็มีอะหยังบักคนัดเหี่ยอันเนาะมันบ่คุ้มค่า22บาทอ่ะพี่มนเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องถูกตรวจสอบพี่มนเจือก็ว่าการโกงเนี่ยมันโกงคนเดียวบ่จะได้มันต้องทำเป็นทีมนะ ถูกก็เพราะว่าเงินมันผ่านโรงเรียนถึงระดับผอ.ในเปิ้นใหญ่สุด แต่เปิ้นก็มีสิทธิ์ที่ว่าจะแยะอย่างคนเดียวได้เพราะมันต้องมีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเนาะมันมีตัวอย่างเจ้าเพราะที่มันเป็นข่าวจนนะเจ้าเป็นข่าวที่ดังมากเลยที่ขอเอ่ยว่าอยู่ภาคใต้เนาะปปช.ลงไปตรวจสอบไปตรวจสอบว่ามีจริงก็เพราะว่ามีพ่อแม่ของละออนได้ไปร้องเรียนจ้าว่านักเรียนเนี่ยได้กินข้าวกันน้ำปลาน้องเคยอ่านเห็นข่าวนั่นก็ข่าวที่ดังมากเลยนะเจ้ากินข้าวกันน้ำปลาคือเป็นข้าวสวยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีผลไม้อย่างเงี้ยนิดๆนิดหน่อยเนาะอันนั้นนะคะควรสมควรแล้วเจ้าสมควรที่คือเขาคือผอ.ก็เนาะมีส่วนได้รับการตรวจสอบได้รับการตรวจสอบตรงห้างเลยนะเจ้าแล้วก็นิดนึงเจ้าน้องมดเราในฐานะพี่เป็นเครือข่ายอปมช.ปปช.เนาะของจังหวัดลำปางก็คือพี่เป็นคณะกรรมการของปปช.ชมรมสตรองนะคะระดับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งจังหวัดลำปางเรามีสำนักงานอยู่ที่เกาะขาเจ้าปปช.สำนักงานใหญ่เกาะขาจังหวัดลำปางเฮาแล้วก็ปีเป็นคณะกรรมการในท่านก็คือตำแหน่ง PR เจ้าประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ได้มีบทบาทนะเจ้าเล่าฟังนิดนึงมีบทบาทในการลงพื้นที่ทุกครั้งที่ชมรมจัดงานนี่ก็คือเราจะไปป้องกันให้ความรู้เจ้าให้ความรู้แล้วก็สอดส่องพฤติกรรมอย่างนี้เจ้าเขาก็ไปให้ความรู้กับเยาวชนนะเจ้าคนในหมู่บ้านคนในชุมชนเจ้าต้องลงลึกอะน้องคือเขาลงเชิงลึกเลยในปฏิบัติของในระดับชุมชนเนาะไปให้ความรู้ไปทำให้เปิ้นเนี่ยได้สร้างนะเจ้าเนาะสร้างนิสัยสร้าง
อันอย่างก็นิสัยหรือความคิดความฮักชาติขึ้นมานะเจ้าห่วงแหนชาติก็คือว่าคุณจะต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมนะในการป้องกันนะเจ้าเขาไม่ได้ไปปราบเนาะการป้องกันนี่เขาก็ไม่ได้ไปเอาความพิษจากหาพิษจากใครไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนต้องว่าเจ้าถนนที่เปิ้นมีอัตราของเปิ้ลนะว่าถ้าถนนนี่น้องไปดูว่าถ้าถนนเนี่ยมันไม่ถูกมาตรฐานก็คือสมมุติว่าเปิ้ลให้ความขอบสูงขึ้นมาเงี้ยนะ2นิ้วต้อง2นิ้วนะถ้ามันแบนเหลือนิ้วเดียวแสดงว่าคุณเทปูนเทอะไรอย่างผสมปะเติงอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ในฐานะเขาเป็นประชาชนอย่างเปิ้ลสร้างถนนในหมู่บ้านเขาโอ้ยตั้นถึง6เดือนโดนฝนมานะเจ้าเป็นมงเหรอล่ะเป็นมงเหรอล่ะเอาล่ะแน่จะได้นะเจ้าเฮาก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบโครงการนั้นๆได้ค่ะแล้วก็เฮาถ้าใครต้องการที่จะไปร้องเรียนนะเจ้าเฮาของจังหวัดลำปางเฮาก็มีปปช.ที่กอคานนี่สามารถเข้าไปแจ้งได้ตัวเองก็ได้นะเจ้าหรือจะโทรศัพท์เข้าไปติดต่อก็ได้นะเจ้าเนาะอย่างนะพี่มนอันนี้มันเป็นช่องทางที่ว่าช่องทางติดต่อได้พอดีพี่มนต์เปิ้นมาได้จดมานะเจ้าว่าช่องทางที่จะติดต่อเนี่ยแต่หมายถึงว่าประชาชนเฮาทุกคนน่ะเฮามีส่วนร่วมเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะมันเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาตินะเจ้าประเทศชาติเฮาจะล่มจมก็เพราะการโกงการโกงนี่แหละเพราะฉะนั้นบ่อยากให้ท่านได้เพิกเฉยนะเจ้าเฮาเห็นปุ๊บเฮาต้องสร้างวิธีการนะที่จะทำให้โครงการนั่นๆได้กลับมาอย่างถูกต้องนะเจ้าบ่ฮือขนโกงได้ลอยนวลเนาะยังปีมนเราเนี่ยน้องก็ฟังข่าวมาเหมือนกันมีผอ.โรงเรียนหนึ่งตั้งภาคอีสานเจ้าเปิ้นฮือโครงการอาหารกลางวัน20บาทนะเจ้าแต่แกจัดสรร14บาทต่อวันต่อคนนั่นหมายถึงว่าแกโกงไป6บาทต่อหัวต่อคนและนักเรียนในโรงเรียนนั่นมีกี่คนบอกว่าแต่พอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะเจ้าปรากฏว่าท่านผอ.คนเนี้ยโดนศาลตัดสินจำคุกนะเจ้าทั้งหมดเนี่ยปีมน250ปีกี่กระทงบอกว่าเพราะว่าเปิ้นนับติว่าวันแต่ละวันติว่าโกงทั้งหมด250ปีแต่คนเฮามีอายุบ่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะตัดสินแล้วลดเหลือนะเจ้า150ปีกับ200สาวเดือนปรากฏว่าคนที่ร่วมกระบวนการโกงกับผอ.คนเนี้ยตรอมใจเสียชีวิตไปแล้วแหมคนหนึ่งก็ป่วยติดเตียงนะเหลือแต่ท่านผอ.เป็นจะได้เจ้าบำนาญกับบ่ได้แถมพอไปอยู่ในคุกนะเจ้าถือว่าอยู่ในคุกเนี่ยตอนนี้แกอยู่ที่ประมาณ60จ้ะ60น้อยๆนะถ้าสมมุติติดคอกไป50ปีเนาะอายุ100ปลายก็ถือว่าบ่ได้ออกละพี่มนแทนที่ แทนที่แกจะใช้ชีวิตข้างนอกแบบสบายกินบำนาญเพียงแต่คิดไปชั่ววูบว่าแกจะโกงเงินแค่นั่นนะเจ้าที่จริงมันก็บ่น่าจะโกงเนาะประกอบห้องวิบากกรรมแล้วน้องใช่แล้วก็การทุจริตเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าบ่ควรจะทำให้เยาวชนอย่างได้เห็นนะพี่มนต์เนาะใช่ยังเนี่ยที่เฮาฟังสปอตไปตะกี้แม่กระทั่งการเข้าแถวน้องเห็นนะบางคนน่ะเหมือนที่ปนว่านั่นแหละตัวมาที่หลังสั่นคิ้วไปถ้าปนว่าก็จะพิษกันหยอกมวยกันขำหั่นน่ะแต่ถ้าปนบอกว่าก็คือนี่แหละแม่แต่เหมือนข้าราชการเหมือนกันโกงเวลาปนเข้า 8:30 นนะจ๊ะมา 9:00 นประชาชนเปิดก็ไปนั่งรอเนาะบางทีเดือดร้อนเนาะใครอุ้มนิดเดียวนะไปมดเนาะไปนั่งรอ 9:00 นมาถึงปนต้องแต่งหน้าก่อนปนต้องกินข้าวกินกาแฟก่อนเฮาไปเจอบ่อยแต่หยังเฮาอู้ไปมันก็เหมือนไปว่าเฮาไปเสียมารยาทกับเปิ่นกอยในบางทีเฮาก็ฮือโอกาสเขาเฮาก็คิดแค่อีแต่เฮาบ่คิดว่านั่นคือการโกงเฮาบ่ได้คิดว่าโกงเวลาหรือโกงหยังเนี่ยก็บ่อยากให้ทุกท่านนะเจ้าว่าได้เพิกเฉยกับสิ่งเหล่านี้เพราะอย่างพระพิมลย้อนไปตะกอนน่ะสัก20ปีเนาะ
เฮาก็จะเห็นข้าราชการเอ้ยอย่างเอ้ยปนมานะปนก็พร้อมที่จะทำงานแต่มเดียวนี่แปดโมงครึ่งเนี่ยมันเจอเสร็จแล้วเนาะก็อย่างสมมุติเฮาจะลงไปไปตรวจสอบเนาะโรงเรียนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับอาหารกลางวันซึ่งเฮาบ่ได้บอกล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าเฮาบ่ได้แจ้งไปแบบประชันชิดไปแบบตรวจเลยค่ะเนาะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บ่เจอผอ.บ่เจอครูบ่เจอใครอ่ะนะก็คือบ่อยู่ไว้ก่อนบ่อยู่ถ้าอยู่นี่จะเดือดร้อนแล้วเฮาก็เลยไปที่โรงอาหารของเด็กก็ไปดูก็ไปเจอสถานการณ์นั่นเจอข้าวผัดค่ะข้าวผัดตีมันน้องนึกออกว่าข้าวผัดมันแห้งๆไม่ใส่หมูใส่แต่ไข่ใส่อย่างเมื่อเนี้ยแล้วก็มีต้นหอมผักชีเนาะน้ำซุปมีไหมน้ำซุปไม่มีต้มจืดไม่มีแล้วมีข้าวต้มมีขนมกล้วยขนมซอสไส้อ่ะจ้ะแล้วละออนชิ้นน้องคิดละออนยุคนี้น่ะเขาบ่กินใช่พี่สังเกตเลยว่าละออนกินแบบพอแค่ชิ้นแล้วเขาทิ้งทั้งทิ้งอันตียังบ่ได้กินนะพี่ว่าเอาหนูทำไมหนูไม่ทานให้หมดไม่ชอบไม่อร่อยไม่ชอบไม่ชอบอย่าที่จริงเนี่ยข้าวพัดเนี่ยถ้าพัดรวมกันเนี่ยน้องตีว่าประมาณ5บาทก็แล้วก็มีถ้าต้มจืดแหม5เนาะเป็น10ขนมแหม5เป็น15น่าจะอาจจะมีนมแต่นมมีขนมนิดๆหน่อยๆเสริมแต่นี่มีจะมีอย่างพี่มนต์ว่ามันมีระดับประถมนะเจ้าประถมแล้วก็ระดับโตขึ้นมาน้อยนึงเนาะแล้วก็มีแหมระดับ3ระดับคือกินอย่างเดียวกันหมดเลยเจ้าแล้วที่นี่อาหารเนี่ยเททิ้งเจ้าน้องเททิ้งเสร็จแล้วเอาไปฮื้อไก่ก็แล้วแต่แม่ครัวคนที่รับเหมานะเจ้าเพราะมื้อนี้เป็นกรณีที่ว่ารับเหมาเจ้าอย่างน้องเนี่ยน้องจะรับเหมาทำอาหารโรงเรียนน่ะแต่เขาต้องได้ไอ้ปนห้องว่าแผนงานจากโรงเรียนก่อนก็ว่าวันนี้จะทำอะไรอย่างคือเขาจะต้องมีตารางแม่ครัวนี่บ่ได้ตัดสินใจเองเปิ้นจะมีตารางของโรงเรียนเลยเจ้าเปิ้นจะมีเจ้าหน้าที่ของเปิ้นเลยว่าตารางมันต้องมีนะเพราะว่าเปิ้นเวลาตรวจสอบเปิ้นตรวจสอบตีตารางอาหารนั่นแหละค่ะว่าคุณตรงก่อนคุณทำตรงวันไหมเท่านี้แล้วก็อาหารผลไม้นี่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลจ้ะเนาะบ่ใช่ว่าหน้านี่กินชมพูเนาะแล้วตลอดไปข้างหน้าอีกหน้านึงอีซีซั่นนี่มันมีชมพูแล้วคุณก็ยังเป็นตารางชมพูอยู่นึกออกป่ะเจ้ามันจะต้องเปลี่ยนเป็นแตงโมสับปะรดตามฤดูกาลใช่ต้องอู้ละเอียดน้องเจ้าละเอียดมากซึ่งที่จริงน่ะน้องว่าน่ะถ้าทุกคนน่ะทำด้วยแบบบนห้องว่าตามความซัดความจริงเนาะแบบนี่บ่ช่อชนเจ้าพี่มนใครหนึ่งถ้าใครพะโล่เนี่ยถ้าเปิ้นขายกาดเนี่ยเปิ้นจะขาย3แกนซาวถ้าย่างเฮือละออนกินนี่นะเป็นพะโล่เนี่ยแล้วปกติราคาคือ5บาทเครื่องปรุงอะอย่างเนาะประ5บาทใครพะโล่มันก็จะมีหมูมีเต้าหู้เฮาตีว่าเป็น10บาทมีข้าวเหี่ยข้าวนี่ละออนเฮาตีว่าประมาณ5บาทอันน่ะกินเนาะคงจะกินได้นะประมาณนั้นเลยค่ะอาจจะมีพัดพักเหี่ยน้อยนะจ๊ะแต่ถ้าทุกคนเปิ้นคิดแค่ว่าไข่กระแป้งไอ้ยังกระแป้งมันก็จะเป็นจะยะอย่างที่เขาเห็นเนี่ยว่ามันมาได้ทำตามที่เหมือนที่เปิ้นเสนอบางคนเสนอยางทำยางมันก็กลายเป็นการทุจริตที่นี่อย่าลืมว่ายุคนี้เป็นยุคโทรศัพท์มันมีการทายหูมีอย่างเนาะละออนบางคนเปิ้นก็ฉลาดเนาะละออนก็จะทายแกไปบอกปอบอกแม่งอีนายว่าวันนี้กินอันนี้แล้วบางทีอย่างเขาเห็นบางหน่วยงานเนี่ยเรื่องของการจัดอบรมนะพี่มนต์จัดอบรมเนี่ยก็จะมีอาหารอาหารว่างนะจ๊ะในอาหารว่างนะบางทีน้ำกับมีนะพี่มนต์ค่ะแต่ว่าถ้าอู้ไปนะปกติจะจังขี้หน้าเฮาตั้งหน้าตั้งตามากินกันเฮาก็เลยกลายเป็นว่าการทุจริตการที่เอาเฮาออนข้อคือการทุจริตแต่ละเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเฮาออนข้อคือมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำเป็นปนห้าว่าทำเป็นกิจวัตรอีกแล้วคือความเคยชินความเคยชินแต่เฮาบ่อยากคือมีรักแฟนเพลงของเฮาได้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินะเจ้าเฮาอยากคือมีรักแฟนเพลงที่ฟังสวทลำปาง97เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าบ่ปกติละทำจะอีบ่ถูกละต้องช่วยกันสอดส่องเจ้าสอดส่องดูแลบ่เดียวนี่บ่จะเป็นหน้าที่ของคนใดคนนึงนะเจ้าการทุจริตเฮาบ่เอาโกงเนี่ยคือจะต้องเป็นของประชาชนทุกคนคือต้องไม่เพิกเฉยต้องไม่เพิกเฉยต้องมีความตระหนัก
ถึงเรื่องบทบาทตรงนี้เขาเป็นพลเมืองเนาะเขาก็อย่างเขาเป็นนักจัดรายการเนี่ยเขาก็จะอู้สอดแทรกเรื่องของความหู้นะเจ้าอ่ะในฐานะที่เขาเป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเขามีสิทธิ์มีเสียงอะไรอย่างพองเขาจะมาปล่อยให้เรื่องที่ว่าโกงกันเล็กๆน้อยๆอาจจะบอกโกงเงินพี่มนโกงแบบอื่นนะเจ้าเขาบ่ยอมให้เกิดขึ้นน้องเคยได้ยินข่าวนี้ก็จะอบรมทิพย์อบรมทิพย์นี่คือว่าต้องเป็นกระบวนการตั้งแต่บนมาจนถึงล่างล่างไปถึงบนและได้เป็นทรายขึ้นไปน่ะเจ้าอย่างสมมติว่าน้องมดเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะแล้วเขาบอกให้น้องมดเนี่ยเป็นคนไปเก็บสตังค์เจ้าเป็นคนไปเก็บเลยหัวหน้าผมนี่เก็บมาน่ะเก็บมาที่พี่มดแล้วก็เอาไปส่งขึ้นข้างบนเจ้าแล้วถามว่าถ้าตรวจสอบเจอแล้วเขาฮู้ว่าพฤติกรรมของน้องมดคือเอ๊ะแล้วเปิ้นตรวจสอบน่ะเปิ้นจะต้องมาพิจารณาว่าน้องมดน่ะมีความผิดตรงนี้ก่อนจ้ะแต่ถ้าน้องมดทำไปโดยติน้องมดบ่มีส่วนได้เสียอย่างตรงนี้สักบาทน้องมดแค่เป็นคนเก็บเงินน่ะไปฮื้อข้างบนอันนี้น้องมดเขาก็มีความผิดละในฐานะที่สมรู้ร่วมคิดน้องมดรอดตรงที่ว่าน้องมดบ่ได้ฮับนะจ้ะแต่ถ้าน้องมดได้ไปฮับเงินหรือว่าอย่างเงี้ยแต่นอกก็มีส่วนที่ว่าช่วยโกงช่วยโกงโดยที่เราไม่ได้เสียอะไรกับเขาได้ประโยชน์ด้านเงินเจ้าแต่เขาช่วยเปิ้นแต่เขาไปช่วยเก็บสตางค์อ้าวพออ้อสั่งอ่ะเดี๋ยวโดนเอาจัดการวะเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาบ่อยากฮื้อพี่น้องประชาชนนะได้ละเลยนะเจ้าเป็นพลเมืองดีก็คือปกป้องเรื่องของผลประโยชน์ของชาติบ้านเฮาเนาะอย่างน้อยเฮาก็ถือว่าเฮาได้ทำหน้าที่พลเมืองดีนะเจ้าที่ว่าจะช่วยกันดูแลโครงการอะไรอย่างต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยที่น้องบอกว่าเนี่ยว่าถ้าไปหาเจ้าหน้าที่ถึงเวลาแล้วปนไปไหนนะอันนี้ปนกับเป็นโกงนะเจ้าไม่ได้โกงเงินแต่โกงเวลาแต่อย่าลืมว่าปนหักค่าตอบแทนนะเจ้าในช่วงของเวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลาเที่ยงคือเวลางานดีกินเงินเดือนประชาชนเนาะเวลา 14:00 จนถึง 16:30 นะคือทำงานบางคนเดียว Facebook โพสต์ไปอยู่สปะสเปดแต่ณเวลานั่นคือเวลาที่คุณต้องทำงานรับใช้ประเทศชาติกินเงินหลวงเนาะแต่ว่าใจเวลาของหลวงเนี่ยไปทำธุรกิจส่วนตัวใช่แล้วบางทีน้องยังงงนะพี่มนที่เกี่ยวกับการอบรมอย่างต่างๆเนี่ยก็จะมีการจ้างวิทยากรเนาะวิทยากรนั่นก็คือคนของหลวงพี่มนนึกภาพออกก็แล้วคนของหลวงเนี่ยไปให้ความรู้ณเวลานั่นนะแต่ว่าปนไปเซ็นรับเงินในฐานะเป็นวิทยากรเนาะอันนี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าในระหว่างงานน่ะปนจะต้องทำอะไรอย่างถ้าว่าเป็นเพราะสายงานในองค์กรของคุณแต่ไปเป็นวิทยากรเนี่ยที่อื่นขับรถไปอันนี้ยังอยู่ในระหว่างราชการจ้ะก็ถือว่าขององค์กรทรงก่อก็คงนี้อาจจะเป็นการน้ำมันรถใช่ตรงแต่หมายความว่าถ้านอกเหนือราชการลงไปหลัง17:00 PMคุณเอารถของหน่วยงานเอารถของหลวงไปจ้ายแล้วไปขับจอดไว้ที่บ้านอันนี้ถือว่ามีความผิดเจ้ามีแล้วตัวอย่างเยอะหนาเยอะหนาตีว่าอู้กันไปกระมวนไปไอ้บัณฑานพยักหน้าแล้วนะเจ้าเหลื่อม5นาทีเนาะวันนี้เฮาก็ขอบคุณมิระแฟนเพลงติดตามรับฟังนะเจ้าแล้วก็โอกาสดีๆเฮาก็จะมาอู้กันแหมนะครับบ้านเราไม่เอาโกงนะท่านใดที่มีคำถามยังจดไว้นะติดหน้าเฮามาจัดรายการแฮมนะเจ้าหรือนักจัดรายการอื่นที่เปิ้นอู้ยังคุ้มก้อยอย่างเงี้ยเนาะเฮาก็สามารถสอดแทรกสอบถามได้นะเจ้าแล้วก็การตีโครงการอย่างต่างๆที่ว่าท่านข้องใจอาจจะมีคำถามไปที่สำนักงานป้องกันและป้องกันปราบปรามเจ้าทุจริตข้อยังเปิดห้องว่าชมรมสตรองและเป็นมูลหลักระดับมีทั้งระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดนะเจ้าพี่ขอเสริมนิดนึงนะเจ้าเจ้างานที่เฮาได้คือความฮู้ได้อบรมในวันที่23นั่นเนาะเฮาก็อยากจะขอพระคุณนะเจ้าขอพระคุณในของกรมประชาสัมพันธ์เนาะตีได้ทำโครงการดีๆเนี่ยจากกองทุนปปช.เฮานะจากกองทุนปปช.เฮาสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายที่ป้องกันทุจริต
ตรงนี้แล้วก็เฮามีความภูมิใจแล้วก็มีความตีกระหือรือร้นเนาะตีอยากจะฮักฉากขึ้นมาทันทีเลยนะป้องกันนะเจ้าเฮาช่วยกันป้องกันแต่หน่วยปราบเพิ่นก็มีปราบนะเจ้าแต่เฮานี่เน้นเรื่องของการหน่วยป้องกันเจ้าเฮาจะอยู่ป้องกันแล้วก็คือความฮู้เนาะเฮาจะบอกว่าจะบ่ทุจริตเฮาก็จะไปอันแนะนําถ้าสมมุติว่าเปิ้นอยู่นอกเปิ้นอยู่นอกลู่นอกทางเฮาก็จะไปต้อมๆมื้อปียู่ยะจะอีจะอีไปแนะนํานะเจ้าปีควรจะทําแบบนี้แบบนี้คือเปิ้นอยู่ในกรอบเจ้าบอกกล่าวก่อนบอกกล่าวเฮาตักเตือนเฮาบ่ใจได้ไปถึงว่าเอ้ยเอาความผิดเลยก็บ่ใจนะเจ้าวันนี้เฮาก็ต้องขอบคุณนะเจ้าท่านภูมิในการสวทลำปาง97เมกะเฮิรตซ์เนาะตีได้ฮื้อหมู่เฮาได้มาหนังอูจากกันวันนี้ขอบคุณฝ่ายรายการขอบคุณช่างเทคนิคแล้วก็ขอบคุณผู้ควบคุมเสียงเฮานะเจ้าคุณบรรหารสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่จงดีมีใจทุกท่านนะเจ้าแน่จงดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าผู้เฮากำลังฟังรายการอปมช.อู้ข่าวสวท.ลำปาง FM 97 MHz ดำเนินรายการโดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลำปางข่าวสารเปลือมู่เฮาเจ้าลำปางสื่อสารถึงกันกู่หมู่บ้านกู่ชุมชนเจ้า นี่คุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทำงานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่ๆเลยอย่าว่างั้นงี้เลยนะฉันมีสินน้ำใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตนเองสังคมและประเทศชาติคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ถึงแล้วเจ้าถึงแล้วเจ้าคุณแม่คุณลูกก้อยๆลงจากรถเนอะแม่เจ้าลูกปวดท้องเจ้าลูกอยากห้องน้ำเจ้าห้องน้ำไม่ห้านหนูลูกเข้ามาเร็วๆกะยืนอยู่อย่างห้านก็เข้ามากะเดี๋ยวจะประตันเปื้อนเนอะแม่เจ้าเฮาต้องจ่ายสตางค์ก่อนเข้านะเจ้ามันต้องจ่ายแล้วลูกมันจะมีไผหันมาเร็วๆกับนี่ตึงบ่ปลามาเห็นเนอะบ่ดีไปว่าลูกว่าตัวเก่าดีกว่าแค่เงิน3บาทยังโกงปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่น้อยใหญ่ไปบ่โกงคนไทยบ่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เคสามกรมประชาสัมพันธ์มาเลยจ้ามาเลยจ้าขนมอร่อยอร่อยเช้าหมดอดนะจ้าลูกมาข้างหน้านี่ลูกจะไปต่อแถวข้างหลังเขาทำไมเร็วเร็วเร็วแม่คะเรามาทีหลังเราต้องต่อคิวสิคะทำไมล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่ทันพอดีแม่ยิ่งรีบอยู่ด้วยเนี่ยรู้ไหมอย่าไปว่าลูกเลยเป็นตัวอย่างที่ดีดีกว่าแองคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็กโตไปไม่โกง Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตThank you.